เขาเรียกว่าอะไรเปิดให้ฟัง Making Tag ก่อนเพลงจริงจะมาให้ซ้อมร้องกันไว้ก่อน มาแล้วบอกนะพี่ปิ๊กเอาเหรอเราก็คุยกันในทุกๆวันที่ฉันลืมตามักจะเจอแต่เรื่องราวดีๆชีวิตฉันพบผ่านแต่ความมั่งมีอุ๊ยเธอฉันเหมือนแบบว่าคนไลฟ์สดในนี้เลยอะในทิกตอกเนี่ยที่เขาจิ้มจอแล้วให้ดาวอะ จริงเหรอแม่ไม่ตัวเล็กไปใช่ไหมมันเพิ่มเติมเต็มด้วยความรักไหนๆอันนี้เห็นไหมดังความฝันสร้างชีวิตใหม่ให้กับฉันความรักเบิกบานสดใสทุกวันก็จากความรักที่เราใส่ใจกันอันนี้เห็นยังที่ฉันได้มาพบเธอมีแลคันออฟไลน์เริ่มเห็นอ๋อพอตัวใหญ่เห็นโอเคอ๋อหน้าแม่ต้องดำไว้เพื่อว่าทุกคนจะได้มองเห็นโอเคโอเคไม่มีใครมาปรับจอยให้เราวันนี้เห็นแบบจางๆใช่ไหมลูกโอเคสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจโคจิตาปฏิหารแห่งชีวิตนะพี่ปิ๊กจ๋าพี่ปิ๊กเอาข้อความขึ้นมานิดนึงหรือว่าไว้บนสุดตรงจอได้ไหมบนตรงเกาะบนตัวเขียนเนี่ยเพราะแม่ไม่ได้เขียนเนี่ยทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมคะเช็คนิดนึงลูกเนี่ยแหละแม่ว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงสปูสปาร์ตกันนะไม่ได้นักเรียนบอกเลยวันนี้กูทำงานทั้งวันมันมากไปด้วยปังน้ำเปี้ยนดีฝากขยับหน่อยอันยองสวัสดีคุณเมธาวีค่ะสวัสดีคุณกรวิคุณอารีรัตสวัสดี Exclusive VIP ที่นั่งเรียนอยู่ตรงนี้ทุกคนนะคะพี่แคทนะคะคุณยากัมโบเดียนะคะคุณกรอยกุนเทียนะคะครูอิงอิงรินภัทรนะคะครูณภัทรเลิศมงคลศิลป์ครูยิ่งยิ่งทินนะครูหญิงหญิงเมนมาครูมีด้านะคะใครอีกยังไม่ได้ทักลูกโคตรมาสุนะคะสาวกะเหรี่ยงคุณนิตยานะคะแม่ค้าคนเก่งนะที่จะอัพตัวเองเป็นนักธุรกิจนะคะใครอีกคะสวัสดีคุณพีทคุณพอสนะคะรักคุณโรเซ่สวัสดีคุณอ้อมสวัสดีคุณอาศิยะสวัสดีจ้ะมาดามเอสวัสดีคุณนุสราสวัสดีคุณปารมีสวัสดีโค้ชใหญ่ใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพระริมาสบายดีสาวปอลาวค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปสอนมานะฮะกลุ่มปั้นหุ่นให้ปังตังไหลเข้าทรงผมใหม่ครูหน้าเด็กมากอุ๊ยเถียงไม่ได้จริงๆลูกนาทีนี้ขอให้จงได้แม่อยากได้แบบว่าใกล้กว่านี้เอาแม่ใกล้กว่านี้ได้ไหมแล้วก็ตัวหนังสือลงมา3วิธีใช้กดแรงดึงดูดปลดหนี้สวัสดีนะครับองค์จ้าพร้อมทะยานฟ้าไปด้วยกันหรือยังสวัสดีเยอรมันพร้อมค่ะสวัสดีคุณมิสวัสดีครูพรคุณพึ่งสวัสดีจ้าขอบคุณนะฮะทรงผมใหม่ปังปุริเย่เลยเนาะใช่ตัวแม่กว้างแล้วก็ตัวหนังสือลงมาใช่กว้างอย่างนี้แล้วพี่ปิ๊กอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละพี่ปิ๊กแล้วก็ตัวหนังสือลงมาขอใหญ่กว่านี้หน่อยนึงข้างบนเราไม่ได้เขียนอยู่แล้วขอให้รวยปังๆค่ะสวัสดีเทนโปสวัสดีคุณอุรัสยาสวัสดีพี่ทิพย์จ้าสวัสดีค่ะฝนตกก็ปิดไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูสวัสดีคุณทิติมาค่ะนี่ไงนะฮะพี่แคทจุรารัตน์นะสวัสดีคุณเอใช่ไหมฮะเหมาะกับการเรียนมากค่ะกระดานใช่ไหมพี่ปิ๊กมาตกขอบนะลูกนะเห็นแล้วใช่ไหม
สวัสดีคุณเดือนฟ้าฝนจ้ายังไม่รู้วิธีปลดหนี้ยังไม่รู้วิธีสร้างชีวิตดีมาทางนี้ค่ะคุณขาจากอดีตคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะว่าเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดและลงมือทำสร้างธุรกิจค่ะ1ปี300กว่าล้านทำได้อย่างไรนะคะ3เดือนปลดหนี้10ล้านใครก็ทำได้ถ้าเจอความลับนี้เนี่ยสวัสดีคุณปีชินนะคุณสโรชาคุณเทพบุตรรองเท้าแตะบอกว่า FC จากสุรินทร์ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ตุ๊กรามอินทาคุณชูชูสวัสดีค่ะสวัสดีครูหมวยยาพัดด้วยนะคะทำคลิปโปรแกรมการเงินปังมากเลยนะสวัสดีคุณเสรพิซซี่สวัสดีค่ะคุณบีจากอเมริกายินดีต้อนรับอเมริกานะสวัสดีคุณพี่เดี่ยวบัวราจากเยอรมันวันนี้ครูหน้าเกาหลีมากจริงเหรอลูกครูฟาดสายฝอมาเต็มที่เลยนะหนูเห็นไปเกาหลีใช่ไหมโอเคลูกครูก็ยินดีรับสวัสดีครูชยาจากกัมโบเดียสวัสดีคุณจิตที่วาจากยินดีต้อนรับทั่วโลกเลยสวัสดีพี่เซนี้จากมาเลเซียด้วยยินดีต้อนรับนะคุณพลอยทองกำสวัสดีจบเพลงนี้เริ่มเลยทุกคนชัดเจนพิมพ์ชัดเจนให้ครูครูชอบอย่างนี้แหละเห็นครูแค่ครึ่งเดียวพอลูกผอมลงจาก L เหลือ M สวัสดีคุณฮกใช่ไหมลูกรวยรอดเพราะเจอโคติตาค่ะดีใจจังเลยสวัสดีคุณวรรณภาเนี่ยค่ะคุณนิตยาสวัสดีโอเคเดี๋ยววันนี้ครูแบ่งปันพวกหนูทุกคนครูเริ่มเลยนะคะอ้าวตายแล้วเพลงไม่จบลูกจะให้มันต่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจ๋าพอแล้วสวัสดีค่ะคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคุณสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้จากคนติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเพราะว่าเจอทางลัดระดับโลกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการลงมือทำเปลี่ยนสันดานตั้งแต่อยู่ห้องเช่ามา33ปีนะคะเคยอยู่ห้องเช่ามา33ปีไม่เคยมีบ้านของตัวเองค่ะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการลงมือทำใหม่หมดเลยนะคะแม้ตัวอยู่ห้องเช่าแต่ใจทะยานฟ้ามาก3เดือนสามารถปลดหนี้10ล้านได้คุณสามารถเรียนคลิปฟรีกับครูสิตาได้นะถ้าครูเบื่อคุณเบื่อเสียงครูสิตาคุณก็ไปฟังเสียงโค้ชสิตาเนาะมีคลิปฟรีเป็นหมื่นคลิปที่จะช่วยคุณให้รอดชีวิตได้เบลเยียมพร้อมค่ะพร้อมจะเรียนและปลดหนี้ที่บ้านอีก7ล้านคุณสบายใช่ไหมมาปลดหนี้ไปด้วยกันนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณเรียนรู้กับครูสิตาปลดหนี้แน่นอนคุณไม่ต้องเปลี่ยนเสียงโค้ชให้ตื่นเต้นนะฮะวันนี้คุณเปลี่ยนเสียงจังหวะหัวใจคุณและหูของคุณให้ตื่นเต้นก็เป็นพอเพราะคนตัวจริงเข้ามาสอนคุณถ้าคุณเจอใครที่ผลลัพธ์เร็วกว่าครูสิตาแนะนำให้คุณไปดูเขาคนเดียวแล้วคุณก็ทำจะได้ไม่งงเพราะอะไรรู้เปล่าแต่ละคนสอนเทคนิคไม่เหมือนกันครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตและปลดหนี้3เดือนได้10ล้านคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะฮะครูรอดแล้วครูสอนฟรีครูก็ดีใจค่ะครูขอให้คุณโชคดีครูขอร้องเพลงให้คุณก่อนหนึ่งแพงอยู่กับนะนานาชาติเยอะนะครับทั้งพม่าทั้งปะอูทั้งระฮูทั้งกะเหรี่ยงทั้งกัมโบเดียนะคะแล้วก็ว่าวอีสานกันอีกนะคะดิฉันก็ต้องพูดหลายภาษาตอนนี้ลิ้นพันๆรัวๆไปนิดนึงแต่รักทุกคนนะคะบอกเลยตอนนี้ลิ้นพันมากขอนแก่นพร้อมปลดหนี้เรียนมหากาพย์21วันหรือยังนะฮะ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งกับครูสิตาเรียนยังลูกเรียนยังเนี่ยเรียนยังทำไมหนูต้องเรียนรู้เพราะว่าครูเองก็เริ่มต้นจากจนมากจนถึงจนที่สุดจนมืดแบบมืด800ด้านมืดมิดมืดมิดสนิทมากมืดสุดๆแล้วครูมืดดีกว่านี้นะลูกมืดใช้สีดำดีกว่าอ่ะมืดมากมืดที่สุดมืดเท่าที่จะมืดได้มืด800ด้านมืดแบบว่าไม่รู้จะยืมใครแล้วมืดแบบว่าหมดตัวแล้วมืดแบบจะฆ่าตัวตายแล้วลูกนะคะมืดมากตอนนั้นมืดทางไหนแม่มืดจนเป็นหนี้อ่ะมืดทางไหนฮะคุณคิดว่าคุณมืดอะไรคุณมืดเงินแหละหรือคุณมืดความคิดคนร้อยละ 100%เชื่อไหมฮะไปต่อไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่มีชีวิตอยู่แต่คุณไปต่อไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณคิดไม่เป็นฮะ
ความคิดของคุณมันยังคงมืดอยู่อย่างนั้นกำลังใจพลังใจแม่งห่อแม่งเหี่ยวแม่งแห้งแม่งโหยแม่งโรยแม่งลาแม่งดีวันไม่ดีวันผีเข้าผีออกทุกวันฮะแต่ส่วนใหญ่ผีจะเข้าผีไม่ค่อยออกทำไมฮะทุกข์เครียดจนเครียดเหนื่อยเครียดทำไม่ได้เฮ้อเฮ้อเฮ้อดวงกูชีวิตกูซวยซวยความคิดต่างหากที่ติดจริงๆแล้วคุณมีลมหายใจอยู่นะจริงๆแล้วคุณมีลมหายใจอยู่นะคุณยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากความคิดของคุณอะคุณคิดให้มันมืดคุณคิดให้มันตันมันก็ตันค่ะคิดยังไงมันก็ยิ่งตันนะยิ่งคิดลบก็ยิ่งตันแล้วก็ลบทุกวันด้วยเติมลบวันหลายๆประจุพอคุณมาเรียนรู้กับครูสิตาเนี่ยคุณก็เริ่มใส่บวกฮะจากน้ำดำๆฮะที่เคยน้ำดำๆอยู่มันก็เริ่มขาวขึ้น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 ขาวขคุณปลดหนี้ทีแรกต้องปลดหนี้ความคิดก่อนทำให้ความคิดแม่งสว่างก่อนเห็นก่อนว่ากูเจอทางออกถ้าในหัวเรานะยังไม่คิดว่ากูจะเจอทางออกบ่เจอพี่น้องไปกี่ที่ก็ผิดหวังไปกี่ที่ก็เปลี่ยนแค่ขึ้นความตื่นเต้นผลสุดท้ายที่ผ่ายเหมือนเดิมอุ๊ยขอกระดิ่งหน่อยลูกลูกจ๋าใครก็ได้อยู่ทางโน้นอย่าผ่านกล้องลูกมันผ่านกล้องลูกด้านในไม่ได้ยินโอเคเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มืดแบบเนี้ยแล้วคุณยังไม่เรียนคลิปนี้นะฟรีนะลูกนะฟรีนะคนสวยฟรีนะคนรอลูกไม่ต้องเรียนกับครูสิตาก็ได้ครูให้ลูกไปเรียนเลย800ครู800ครูลูกไปเรียนนี่เลยวิธีการไปเรียนเลยวิธีการแต่ถ้าความคิดคุณยังมืดคุณก็เอาความมืดย้ายที่ฮะตอนแรกไปก็แบบไม่มืดมากเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นน่าจะเป็นไปได้ก็มีสว่างสว่างมืดมืดถ้าแป๊บแป๊บเดียวปี2ปีเดี๋ยวมืดอีกแล้วมันบ่ได้มืดที่งานหนูมันมืดที่เราถ้าความคิดไม่ผ่านวิธีการก็ไม่รอดโอเคถ้าความคิดไม่ผ่านเปลี่ยนกี่วิธีการก็บ่รอดหนูแต่ครูสิตามารู้เทคนิคนี้อุ๊ยเสียงเคาะน่ารักจังเลยเธออยากฉันอยากได้โต๊ะตัวนี้ตัวนึงมีไหมโต๊ะตรงแถวนี้มีไหมคะสักตัวนึงโต๊ะสูงก็ได้อืมคุณปลดหนี้ทางความคิดตรงนี้ไม่ได้คุณไม่เห็นทางออกของชีวิตคุณคุณไม่เห็นว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่รอดไม่รอดจริงจริงก็กลับไปดำเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปมืดมาทำตรงนี้สิเห็นความเป็นไปได้ไม่เถียงฮะคำถามคือตอนนี้คุณเห็นความเป็นไปได้แต่สักพักนึงเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเห็นความเป็นไปไม่ได้แล้วก็กลับไปลำบากเหมือนเดิมหนูเชื่อไหมว่าครูปั้นลูกศิษย์มารวยร้อยล้านหลายคนมากบางคนมีทองโอ้โหเต็มตู้เซฟเลยนะและตอนนี้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับไปยืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาที่ที่มองหาความสดใสไม่เจอ แม่งมืดทางความคิดอีกแล้วครูสิตาอยู่ตรงนี้ทุกวันเหนื่อยเมื่อไรก็แวะมารออยู่ตรงนี้เติมสิครับพลังบวกอ่ะเติมเข้าไปสิเติมเข้าไปสิมันจะตายเพราะคิดบวกให้มันรู้ไปกูจะมีความสุขแล้วกูตายให้ตายไปเถอะลูกมีความสุขตายดีกว่ามีความทุกข์ตายนึกออกไหมเออโดยคนอื่นด่าไม่จำเป็นต้องเอามาเป็นจุดดำในชีวิตลูกนะมึงก็เติมสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตมึงก่อนมีพลังก่อนมีพลังทางความคิดก่อนอย่างอื่นถึงจะเปลี่ยนเรียนก่อนลูกมหากาพย์21วันเรียนและล้างสมองตัวเองใหม่ถ้าสมองเดิมมันเป็นอย่างเงี้ยล้างแม่งมันเถอะลูกครูสิตาก็เป็นอย่างงี้ฮะในอดีตไม่เคยเชื่อเลยฮะครูเปลี่ยนงานมาเยอะมากทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันทำธุรกิจเจ๊งเกือบ 20-30 อย่างติดลบ10ล้านเหลือเงิน20บาทอาชีพสุดท้ายขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์เจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดอันดับแรกยังบ่ต้องทำอีหยังมากมายหนูทำเท่าที่ทำไหวก่อนเช่นโอ้ยจับปลดหนี้10ล้านไปถึงไปหากู้ยืมเงินมาเลย800ล้านมาทำธุรกิจบ่ได้หนูเปลี่ยนความคิดก่อนลูกอันดับแรกก็เริ่มแต่พอไหวเนาะพี่น้องเนาะเออก็ไหวอยู่ 7,000 ก็ไปได้ได้ไปอยู่เข้ามา 7,000 ฮะไปซื้อเครื่องสำอางมาประมูลครับวันแรกครับผมเปลี่ยนความคิดครับจากดับอีลือคือค่าครับกูไม่รู้กูนี่นะลูกนะอันนี้ตัวเราคุณมองเห็นมั้ยตัวเราปกติความทุกข์นะครับแบกเต็มสมองครับผมสมองเนี่ยแม่งไม่มีช่องว่างหรอกเครียด
จอกดแรงดึงดูดกดจักรวาลนะฮะกูลองดูสิว่าถ้ากูสว่างแล้วมันจะดีไหมลองสว่างฮะแต่มันก็ยังมีเทาๆอยู่นะเอาอีจุดดำๆเนี่ยเอาเป็นหมาขี้เลื้อนกองข้างตัวกองแม่งอยู่ข้างตัวไม่ได้โชว์ใครไม่ได้ไปอวดเพื่อนมึงกูทุกมึงกูมีหนี้10ล้านมึงกูแต่งงานหลายผัวมึงชีวิตกูล้มเหลวมึงวุฒิการศึกษากูหายมึงกูทำไงไม่ต้องไปเล่าเลิกจูงมันไว้เนี่ยอันนี้ข้อมือนะผูกไว้ผูกกับหมาไว้หมาขี้เลื้อนไม่ต้องไปโชว์ใครยังมีอยู่อยู่ห้องเช่าเหมือนเดิมผูกเหมือนหมาขี้เลื้อนจูงไปจูงมาแต่ไม่ต้องโชว์ใครเมื่อด่างเล่าให้ผู้ใดฟังเพราะว่ามันเล่าแล้วมันเข้าหัวกูไม่ใช่เขาเข้าแค่หัวมึงเข้าหัวกูด้วยกูเศร้าด้วยไม่มีหรอกเล่าเรื่องเศร้าแล้วหน้าละลื่นน่ะมึงกูเลยผัวนอกใจเป็นไงฮะ alert ไหมโอ้ยดีใจเลยผัวนอกใจไม่มีหรอกมึงกูมีหนี้เป็นไงฮะเล่าแล้วสดชื่นไหมฮะไม่สดชื่นกูก็เอาน้ำดำเข้าตัวกูอีกครับกูเลิกครับผมกูจุดขาวครับกูลองดูครับผมดำแมงของจริงนะนี่เป็นกฎระดับโลกนะกูเป็นแค่อิตาโลตัสเนาะกูลองไปที่สมองโล่งที่สุดเท่าที่จะลงได้สว่างบึ้บซื้อเครื่องสำอางมาประมูลครับนะฮะปรากฏว่าทำไมฮะแม่งได้กำไร10,000วันแรกโอ้โหดีใจเว้ยกูเอาหมาขี้เลื้อนลงมากูได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยกูเริ่มเอาหมาออกจากปากฮะหมาออกจากความคิดไปเรื่อยๆฮะหมาของเรามีหลายตัวฮะออกมาเป็นล้านตัวครับค่อยๆเอามันลงมาจูงฮะแล้วไม่ต้องโชว์ใครมันไม่ได้โชว์ชีวิตมีความลำเค็นเยอะแยะมากมายอดงอดีตอดโดดอเดิดอโดดอเด็ดอะไรของมึงนะเลิกไม่ต้องไปเลิกวัดทับกระบอกกูเลิกเองกูอยากเปลี่ยนชีวิตดังนั้นมาพูดหนูจูงค่ะดิฉันก็จูงฮะหมาดิฉันค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคุณหมาเยอะฮะจูงเป็นฝูงนะฮะแล้วก็มีโซ่ล่ามหมาเยอะมากฮะอย่าให้เล่าคนเวลามาเจอครูนะครูคะขอเวลาครูนิดนึงอ่ะมึงไม่นิดนึงแล้วมึงคุยกับครูเนี่ยมึงแต่งหนังได้เรื่องนึงแล้วนะยาวเชียวคนที่ได้คือเราไม่ใช่ครูยิ่งเล่ายิ่งทุกยิ่งเล่ายิ่งจุกครูก็เจอครูกูเจอแต่อย่างเงี้ยแล้วหนูใจเย็นลูกใจเย็นนะลูกครูเข้าใจว่าเราทุกคนต้องเจอเรื่องนี้มึงเรียน21วันหรือยังมาเจอครูหนูพูดมา6ปีแล้วครูสิตาสอนฟรี10,000คลิปถ้ามีครูคนไหนบนโลกใบนี้สอนมากกว่าครูสิตาเอารองเท้าถอดมาป้ายขี้หมา1ทีตบหน้าครูค่ะขอกดกระดิ่งถ้ามีครูบนโลกใบนี้ที่สอนวิชาสร้างชีวิตฟรีได้เยอะกว่าครูสิตาเอารองเท้าถอดมาเลยฮะและคุกขี้หมามาตบหน้าครูค่ะสอนฟรีเยอะที่สุดในโลกเรียนหรือยังสอนเทคนิคหมดครับปลดนี่ยังไงครับพี่น้องปลดตรงนี้ก่อนไม่ปลดตรงนี้ไปเลยจ้ะแม่แล้วออกจากงานเจอบ่อยมากครูคะหนูเครียดมากเลยที่ทำงานเครียดย้ายที่ทำงานขอโทษนะคะย้ายที่ทำงานย้ายความเครียดไปด้วยปะย้ายร้อยละร้อยเกลียดเจ้านายเบื่อเพื่อนชีวิตที่บ้านลำทศที่บ้านมีแต่คนคิดเราไม่มีพลังบวกเลยข้างบ้านนินทากันป้าแถวบ้านชอบส่องมนุษย์ป้าชอบนินทาไปที่ทำงานเจอเพื่อนปากหมาทุกที่มันก็มีปัญหาหมดแหละอยู่ที่ใครจะเก็บอยู่ที่ใครจะปล่อยหนูปัญหาน่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ใครที่มีสติคนนั้นน่ะเป็นที่สุดเฮ้ยทำงานที่ไหนไม่มีปัญหาบอกนี้กูจะไปทำไม่มีทำงานนี้นะคะกูขาลื่นสะพุ้นสะพานสะพุ้นสะพานเลยค่ะไม่มีปัญหามีหมดอีจวงกูจะตามมีไหมฮะจะเหลือหรือยิ่งมีปัญหายิ่งแก้ยิ่งรวยดิฉันคิดใหม่โอเคต้องการสมองโล่งโจทย์คือสมองโล่งกูจะจูงหมาขี้เลื้อนไว้เฉยปกติเป็นไงครับเวลาปัญหามาทำไงฮะมีอะไรอีกไหมที่จะมากเป็นมากกว่านี้อ่ะมึงเรียกมันเพิ่มอีกแล้วเพิ่มจุดดำไม่พอมึงเรียกปัญหาเพิ่มอีกแน่จริงก็มาอีกสิเขาจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบชีวิตกูจะมีดีกับเขาบ้างไหมมาเพิ่มอีกมึงก้อนใหญ่ใครเป็นแบบนี้ฮะประเภทนี้อาการกำเริบครับอ่ะมึงไม่ต้องไปไหนเลยครับผมแค่วังวนในความคิดมึงก็ใช้กรรมให้ตัวเองกระบาลทุ่งแล้วลูกเอามันออกไปเรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจเว้ยเอามันออกเก็บไว้ทำไมได้กำไรเท่าไหร่แล้วจากการเก็บงงมากบางคนทำงานเหมือนคนอันเคียอันเยี่ยวกว่า800ปี
ไปขี้ก่อนลูกนะเอาทุกออกของขี้เลยพอเยี่ยวปุ๊บข้าพเจ้าขอขับของเสียทั้งชีวิตของข้าพเจ้าออกไปให้หมดเลิกคิดมันก็เลิกทุกเลิกเล่ามันก็เลิกทุกเลิกอารมณ์บวชมันก็เลิกทุกเลิกเป็นศิลานิที่รักมันก็เลิกทุกเลิกไปยุ่งเรื่องชาวบ้านก็เลิกทุกเลิกไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นมันก็เลิกทุกเปลี่ยนแม่งตัวเองนี่แหละสบายนักโทษฟังไม่ทันกอไปกอมาอย่าคิดว่าปัญหามันเกิดมาเป็นของกูคนเดียวในโลกทุกคนมีปัญหาครับไม่เชื่อมึงไปเคาะประตูบ้านครับขอข้าวเชื่อไหมครับว่าคุณจะรวยถ้าคุณทำตามครูคุณเดินไปขอข้าวสารนะขอข้าวสารคนเนี่ยไม่ต้องเยอะค่ะขอแค่10เม็ดและเทคนิคนะถ้าคุณอยากได้ข้าวสารที่ทำให้คุณโคตรรวยนะครูบอกเลยคาถาโคตรรวยคุณเดินไปขอข้าวสารบ้านไหนก็ตามที่ไม่มีปัญหาให้คุณขอมาแค่10เม็ดคุณเจอบ้านไหนที่บ้านเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่เคยมีเรื่องราวทุกข์หาอะไรเกิดขึ้นเลยขอข้าวเขาบอกพี่หนูขอข้าวแค่10เม็ดเชื่อไหมคะคุณจะรวยเลยแต่มึงเชื่อไหมคะว่ามันไม่มีอย่าคิดว่าปัญหาของเราแม่งใหญ่ระดับโลกอย่าคิดว่าปัญหาของเราแม่งคือที่สุด the best มึงจะประกวดเหรอมึงจะเข้าประกวดเหรอโครงการทุกอวอร์ดอะไม่ต้องมาประกวดหรอกว่าใครแม่งทุกกว่ากันสำคัญดีกว่าไหมว่าใครแม่งจะมีสติกว่ากันอย่ามาพูดค่ะพวกมือถือสากปากถือศีลกับครูไม่เอาคนเราคิดดีคิดบวกไม่ด่าคนอื่นอยู่แล้วคนเราคิดดีคิดบวกมันไม่แบบขี้แพ้ชนตีอะครูสิตานะขอบคุณตัวเองมากที่ครูสร้างแบรนด์แล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักรวยความรวยให้มันความรวยมันส่งกลิ่นเอาทำไมฮะครูมองของครูนะครูมองอย่างนี้ว่ายิ่งคนรู้จักครูน้อยแปลว่าคนที่มาทำกับครูจะรวยเร็วทำไมฮะเอาถ้าแม่งรู้จักทั้งประเทศและไอ้คนนี้แม่งมาสมมติฮะครูมีคนทำกับครู60ล้านคนแล้วไอ้นี่มาเป็นคนที่60ล้านจุดๆๆๆ1เป็นคนที่60ล้าน1คนไอ้นี่มึงจะรวยมั้ยเนี่ยเขาทำกันทั้งประเทศแล้วมึงเข้าใจมั้ยฮะไอ้นี่หมดสิทธิ์รวยแล้วเนี่ยมึงมาอย่างมากมึงเข้ามาแค่ซื้อกินซื้อใช้ถูกมั้ยฮะยิ่งคนไม่รู้จักครูมองว่ามันคือโอกาสแต่บางคนมองแบบนี้คะแบรนด์นี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักมึงไม่ต้องทำหรอกมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วเห็นมั้ยฮะคนเราอ่ะอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ถูกนะแล้วแต่ครูแค่บอกว่าวิธีการมองอ่ะมองให้มันแบบเป็นปัญญาเป็นปิ้งอ่ะเป็นหลอดไฟอ่ะหนูเข้าใจหลอดไฟวาดเหมือนด้วยกูหลอดไฟอ่ะหลอดไฟสมมติว่าเป็นหลอดไฟแล้วกันมองให้เป็นหลอดไฟมองให้มันเป็นทำให้มันเป็นไฟอ่ะทำให้มันเป็นไฟพี่ปิ๊กเอาขึ้นไปหน่อยกระดานไม่พอแล้วเยอะไปหน่อย เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวยกอยู่อย่างนี้แหละหลอดไฟปิ้งทำยังไงก็ได้ให้แม่งปิ้งไม่ได้เป็นทำไงก็ได้ไม่ได้ให้มันแปะเออนะก่อนจะปลดหนี้นะแม่เคลียร์ขี้ออกจากสมองก่อนแม่ขี้หงุดหงิดขี้คิดลบขี้นินทาขี้เปรียบเทียบขี้เจ้าระเบียบขี้เปลี่ยนคนอื่นไอ้พวกเห็นคนอื่นนะอุ้ยมีอะไรนะให้คนอื่นก่อนตัวเองไม่เคยได้ส่องกระจกดูหน้าตัวเองอะถ้าเราแก่ก่อนวัยอันควรมึงให้ตัวเองด่วนตอนนี้นะมึงจะได้รวยเออนะเชื่อแม่เราต้องดูสังขารเราสังขารเราจะไปกับเราลูกนะไม่ได้ว่าใครเลยนะไม่ต้องหัวเราะไม่ได้ว่าใคร ที่นี่มีหัวเราะอ่ะทวงหนี้ทีไรลูกหนี้บ่นแต่เรื่องลบๆให้ฟังนะบอกว่าไม่รับฟังมาทวงเงินไม่ได้มาฟังหลังเรื่องลบๆของใครคุณสมฤทัยอ่ะเดี๋ยวคุณจะลบแล้วนะอันนี้คุณสมฤทัยคะมันเป็นอย่างงี้นะคะวันนี้เราไปทวงลูกหนี้แล้วปฏิเสธไม่ได้ค่ะทั้งชีวิตเราจะต้องเจอคนคิดลบค่ะคุณสมฤทัยดูนะคะจะวาดพยายามให้เห็นนะคะเราหนึ่งคนเราจะไปเจอคน everybody อีกมากมายเราก็จะไปพูดไปฟังพูดกับเขาพูดเหมือนด้วยวาดเหมือนด้วยหูตาปากหูเหมือนไหมลูกเหมือนอ่ะเขาก็จะพูดใส่เราเราก็จะทำปฏิกิริยาบางอย่างใส่เขาเราก็จะพูดกันไปใส่ไปใส่มาสำคัญที่สุดวันนี้เขาพูดใส่เราถ้าเราหูทวนลมมันเลยออกมามันก็ไม่อยู่ในนี้เราอ่ะรวยอ่ะมันก็ไม่อยู่ในนี้เราสังเกตที่ไหนว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอารมณ์คุณถ้าเขาพูดแล้วคุณหงุดหงิดคุณสมรุท้ายเอาเรื่องลบโกโฮมค่ะบ้านกลับบ้านไปด้วยวาดให้เหมือนบ้านหน่อยอ่ะบ้านสองบ้านชั้นเดียวอ่ะกลับบ้านไปด้วยถ้าเรามีความมีอารมณ์แย่ๆไม่ว่าเจอเหตุการณ์อะไรก็แย่ก็เอาอารมณ์แย่กลับบ้านไปด้วยดังนั้นทุกชิเป่งเลยปลดหนี้ไม่ได้
ครูขาหนูดูเหตุการณ์สลดใจค่ะถ้าอยากดึงดูดก็รู้สึกไปกับเขาค่ะบนโลกใบนี้มีใครไม่ตายขอมือหน่อยเนี่ยกูเนี่ยแหละคนที่จะตายคนแรกกูเนี่ยตายอยู่แล้วจะไหนจะไหนกูก็ตายคนเรามีวาระตายต่างกันครับผมคนเรามีวาระตายต่างกันครับผมพี่ครับพี่เลือกวันเกิดได้แต่พี่เลือกวันตายไม่ได้ครับผมยกไว้พี่ฆ่าตัวตายแต่อย่าพี่ตายพี่อย่าเพิ่งตายเลยพี่ใช้ชีวิตก่อน3เดือนปลดหนี้10ล้านได้มาบอกพี่พี่เรียนรู้มหากาพย์21วันก่อนโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งเนาะพี่เนาะถ้าพี่อยากดึงดูดให้ครอบครัวพี่เจอเรื่องแบบไหนพี่สังเกตง่ายเลยพี่ไปดูมาพี่ไปดูภาพยนตร์ The Secret ไอ้คนนี้นะมีคนนึงเว้ยเขานะชอบกลัวว่ารถจักรยานเขาจะหายเว้ยเขาก็ล็อก5ชั้นครับกลัวทุกวันนั่งดูจักรยานกูจะหายไหมจักรยานกูจะหายเชื่อไหมฮะวันนึงจักรยานแม่งหายมีนะลูกศิษย์ครูชอบดูมากเลยครับเรื่องรถชนไว้ใจเลยกูนี่แหละนะคือผู้สื่อข่าวตรงนั้นแต่เขาไม่ใช่เขาผู้สื่อข่าวนะเขาเป็นไทมงถ้ามีรถชนกูลงรถแม่งเลยกดออดเพื่อลงไปดูว่ามันชนกันยังไงเป็นบี้ไปถึงไหนตายไปกี่ศพคุณเชื่อไหมคะว่าคนคนนี้โดนอุบัติเหตุปีนึงเกิน10ครั้งเขาก็เจอรถชนเยอะกล้าการันตีด้วยชีวิตคุณครูสีตาเลยที่คุณยังเป็นหนี้อยู่คุณดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาระหนี้สินคุณดูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่แม่งทำให้คุณแม่งห่อเหี่ยวหัวใจแม่งไม่มีพลังไปทำหาอะไรคนไม่มีแบตอ่ะไปทำงานอ่ะมันจะทรงประสิทธิภาพเหรอวะมันจะปลดหนี้ได้เหรอวะแม่งจะมีไอเดียดีๆเหรอวะแม่งจะฟังแบบเรื่องดีๆเข้าหัวเหรอวะ No way station แปลว่าไม่มีทางค่ะถ้าคุณไปดูเรื่องราวสมมุตินะคุณไปดูเรื่องหนึ่งคุณไปดูข่าวมาโอ้โหเรื่องนี้แย่มากเลยอ่ะโธ่ฉันเครียดคุณรับเลยครับเตรียมตัวเลยครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดพริ้วมันจะเข้ามาสู่คุณครอบครัวคุณคนใกล้ตัวคุณคุณสังเกตดูแค่คุณดูครั้งหนึ่งนะมันเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นสำคัญคือเวลาตอนคุณดูคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกคุณกำลังดึงดูดค่ะที่รักดึงดูดมันเข้ามาให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะคุณเชื่อไหมคะคุณเพิ่งทำแคมป์ไปบอกว่าเฮ้ยบทเรียนแห่งความตายเราทุกคนต้องตายนะเว้ยครูเคยเจอลูกศิษย์อะค่ะคือเขาตายพร้อมกันอะคุณเข้าใจไหมเช่นพ่อลูกตายพร้อมกันแม่ลูกตายพร้อมกันแบบเนี้ยแล้วครูก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังปรากฏวันเนี้ยครูโพสต์นะครูฟีดหน้าเฟซบุ๊กครูเห็นลูกศิษย์โพสต์ว่าเนี่ยเสียคนรักไปพร้อมกัน2คนนี่ไงก็ครูบอกแล้วว่าแล้วเวลาที่คุณมีอยู่อ่ะคุณเอาเวลาไปเก็บแต่เสบียงลบๆคุณไม่มีเวลาไปสร้างชีวิตไงพื้นที่ในสมองคุณมันมีจำกัดแต่คุณดันเก็บเรื่องลบเยอะอ่ะคุณเลยไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นปลดหนี้ได้ชัวร์จูงหนี้เป็นหมาขี้เลื้อนไปก่อนแล้วสร้างชีวิตก่อนพอสมองเราเริ่มโล่งเนี่ยลูกพอสมองเราเริ่มโล่งนะลูกนะพอสมองเราโล่งใสๆปิ้งๆเหมือนหลอดไฟเนี่ยเวลาคุณเสร็จแล้วคุณต้องทำยังไงคะคุณก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสมองโล่งแล้วก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปทำอะไรไปดูเรื่องดีๆไปใส่จุดดีๆในสมองบ้างพอเราไปใส่จุดดีๆเฮ้ยคนอื่นเขาปลดหนี้ได้กูปลดหนี้ได้เนี่ยเฮ้ยเติมเรื่องดีๆให้กับชีวิตสิเฮ้ยกูยังมีลมหายใจอยู่กูไปต่อได้สิวะคนอย่างกูถ้าจะทำนั้นก็ทำได้สิคนน่ะที่เขาล้มแล้วเขายังลุกขึ้นมาได้ตั้งหลายคนเฮ้ยคนที่เขามีหนี้พันล้านเขาจะปลดหนี้หมดเลยกูมีหนี้แค่700บาทยังไงกูก็ปลดหมดว่ะกูมีหนี้แค่5ล้านบาทยังไงก็หมดกูมีหนี้10ล้านบาทยังไงก็หมดกูก็คิดของกูอย่างเงี้ยมันก็เลยโล่งพอโล่งปุ๊บนะคะพอเราเริ่มดูคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราสมองเราแม่งเริ่มโล่งฮะถึงจะมีขี้กากขี้เกลื่อนเข้ามาบ้างบางอย่างเพื่อนแม่งมาด่ากูบ้างคนที่นินทากูบ้างมีมาบ้างแต่กูก็คลีนตัวเองออกได้ไว้เพราะกูอยากมีชีวิตใหม่เราก็บอกตัวเองคุณต้องทำอะไรฮะดูคนต้นแบบอันนี้สำคัญฮะอ่านไม่ออกช่างมันฮะดูคนต้นแบบที่เขาทำได้ใครเขาปลดหนี้ได้ในประเทศไทยเยอะแยะจริงไหมวันนี้คุณไปดูใครคะอีก้อยมึงเป็นไงเอ้ามึงยังไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตเหรออีดวงเป็นไงอีดวงมึงผัวกูเพิ่งเตะกูผัวจับได้กูไปกู้เงินมาอีจอยเป็นไงอีจอยขายของไม่ดีเลยมึงเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังอีสีเป็นไงกูเลิกขายแล้วมึงขายของออนไลน์ขายไม่ได้คุณดูแต่แบบเนี้ยดูคนต้นแบบไหมไม่ดูคนอะไรดูคนที่จะพากูเนี่ยมีจุดดำเพิ่มทำไมไม่ไปดูคนต้นแบบวะงงใจดูคนต้นแบบดูคนที่จะใส่พลังงานดีๆให้กับเราทำไมฮะเอ้า100คนคิด10คนทำ1คนสำเร็จครับ
ัดสินใจก่อนวันนี้กูจะเป็นคนที่เท่าไหร่ดูคนต้นแบบค่ะ1ดูคนต้นแบบ2ตัดสินใจเป็นคนสำเร็จซะแม่หนูตัดสินใจอยู่ยังไงเรียกว่าตัดสินใจตัดสินใจคือเลือกอะไรที่แม่งจะทำให้เราแม่งไม่ไปถึงเส้นทางหยุดอะไรที่แม่งจะทำให้กูไปถึงเส้นทางกูเลือกอะไรที่กูกินแล้วกูจะอ้วนกูหยุดอะไรที่กูกินแล้วกูจะแก่กูหยุดอะไรที่ทำแล้วกูจะพฤติกรรมเลวทรามกูหยุดอะไรที่แม่งเป็นเรื่องไม่ดีกูหยุดอะไรที่แม่งคิดและประสาทแดกกูหยุดเก็ตไหมฮะตัดสินใจเป็นคนสำเร็จซะร้อยคนคิดเนี่ยร้อยคนเนี่ยใครอยากรวยมึงอยากรวยกันหมดอ่ะร้อยคนคิดแต่มันมี10คนที่ทำแต่มันมี1คนสำเร็จอย่าตัดสินใจเป็นคนที่ร้อยมึงตัดสินใจเป็นคนที่1ครูตัดสินใจเป็น1ฮะกูไม่รู้อ่ะตอนครูเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนะไม่มีเลยครับไม่มีครับครูกฎจักรวาลสอนสร้างแบรนด์ครับไม่มีครูกฎจักรวาลเป็นเจ้าของแบรนด์ครูสิตาเป็นคนแรกของโลกใบนี้ที่เป็นครูกฎจักรวาลในการสร้างแบรนด์และประสบความสำเร็จและเป็นเจ้าของธุรกิจทำไมครูตัดสินใจเป็นคนที่1ค่ะครูกฎจักรวาลอาจจะมีเยอะแต่ครูกฎจักรวาลที่สอนสร้างธุรกิจมีครูสิตาคนเดียวคนอื่นไม่ทราบครับคนแรกของโลกครับ Facebook เป็นหลักฐานชั้นดีค่ะครูสอนมา6ปีแล้วครูไม่ได้สอนกฎจักรวาลอย่างเดียวค่ะครูสอนสร้างชีวิตเพราะครูสร้างชีวิตจากคนจนตัวจริงครูตัดสินใจเป็นคนสำเร็จก็คือสิ่งที่คนล้มเหลวทำครูไม่ดูไงปิดหูหมาเปิดตาอินทรีย์ครับอะไรที่แม่งจะทำให้กูห่อเหี่ยวกูเลิกจะไปดิ้งดังเพื่อนชวนไปแดนในเมืองรีแลกชีวิตก็เราต้องรีแลกกูไม่รีกับมึงกูไม่ได้เครียดขนาดนั้นชีวิตกูกำลังสร้างชีวิตกูมันพยาค่ะใครจะคิดว่าทำงานแล้วเครียดเดี๋ยวเขาพักกันนะแม่ไม่มีอ่ะสำหรับครูนะฮะงานของครูคือความเมามันในชีวิตนะฮะเมามันที่จะสร้างชีวิตครับกูอยากจะตื่นกูอยากจะแยกร่างเป็นร้อยร่างครับมันพยาค่ะคีย์สำคัญเลยนะฮะข้อที่3ค่ะถ้าคุณอยากปลดหนี้คุณต้องทำงานสนุกมันนะมันนะอ่ะมันจดไปตื่นเต้นเร้าใจอ่านให้ออกอ่านไม่ออกก็อ่านออกไปอ่านเนี้ยก็ได้อ่านให้ออกลายมือเป็นเนี้ยสวยมากตรงเนี้ยคุณจะปลดหนี้ได้ไม่ใช่เรียนมหากาพย์21วันเรียนแล้วไม่ทำมันจะมายังไงหนูปลดหนี้ได้จากการทำงานที่สนุกคุณสังเกตดูสิที่คุณปลดหนี้ไม่ได้ลองเช็คตัวเองตอนนี้ไม่ต้องไปดูวัดถ้ำกระบอกไม่ต้องไปหาหมอดูคุณไม่เคยทำงานสนุกเลยเครียดแต่คุณสิตาไม่ได้ทำงานแบบนั้นคุณเชื่อไหมคะสาวๆ exclusive เหล่านี้มานอนกินนอนบ้านครูพี่เพิร์ลบอกเธอสอนอะไรบางทีถึงเที่ยงคืนใช่ไหมลูกบางทีห้าทุ่มกว่าตั้งแต่เช้าMorning good morning ลงมาแล้ว 8:00 นกว่ายันเที่ยงคืนพี่พอบอกเธอคุยอะไรขนาดนั้นเธอไม่มีเวลาให้เขาทำงานเลยเหรอแล้วเธอล่ะไม่พักเลยเหรอเสียงแหบหมดแล้วเธอฉันไม่ได้ทำงานฉันเหมือนไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องคุยกันทั้งวันสนุกเดือนไอ้พวกนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วมีขอต่อเดือนนึงได้มั้ยแม่มึงจ่ายมาแค่นี้ค่าน้ำความไฟเปิดทั้งวันคือมันสนุกไงกูไม่เคยรู้สึกว่ามันคือทักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่างานแม่งคืองานงานจะไม่ช่วยให้คุณมีเงินเหลือแต่ครูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นครูรู้สึกว่างานคือความสนุกครูรู้สึกว่ายิ่งครูคุยครูกำลังช่วยเขาอะในภาพครูเวลาครูคุยกับใครอะครูรู้สึกปากครูเป็นเหมือนครูดูหนังเลยนะพี่กุลทองเวลาพูดปุ๊บแบบดอกพิกุลกระเด็นไปโดนเขาเลยอะในความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกของครูนะครูรู้สึกแบบนั้นแล้วครูรู้สึกเห็นเงินในบัญชีของคนนี้เลยเวลาครูคุยกับใครอะครูรู้สึกแบบนั้นของครูเองนะครูรู้สึกแม่งโคตรโชคดีในเนี้ยครูคุยกับมึงเนี้ยนึกออกไหมครูรู้สึกของครูอย่างงี้คนอื่นจะรู้สึกไงเอาที่มึงเบิกบานสิครูรู้สึกของครูอย่างงี้กูเป็นตัวเงินตัวทองตัวฝั่งเพชรเนาะเออเนี่ยพอเราทำงานด้วยความมันด้วยความสุขด้วยความเร้าใจแล้วคุณจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าคุณแบบมีปฏิกิริยาแบบนี้เชื่อไหมฮะเงินคุณจะหายแค่คุณทำท่าเพลียถ้าวันไหนคุณเพลียครูนะฮะมีไหมฮะร่างกายหรือจิตใจเพียส่วนใหญ่จิตใจครูไม่เคยเพียแต่ร่างกายครูมันจะนอนเช่นมันง่วงร่างกายมันง่วงแต่ใจครูสู้ครูทำไงฮะครูก็นอนไงเราต้องเอาเสาหลักของตัวเราก่อนเนาะถ้าร่างกายเราไม่มีก็ตายห่าเนาะดังนั้นครูก็นอน
เออพรุ่งนี้กูคิดต่อเพราะว่ากูเป็นคนอะเลิร์ทเข้าใจป่ะแล้วกูเป็นคนชอบคุยกับคนกูเป็นคนชอบช่วยคนอ่ะมันเป็นสันดานมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะแก้ไม่หายชอบเอนจอยมากที่ได้คุยกับคนคุยกับหมากับแมวคุยได้ทุกอย่างอ่ะลูกคุยได้ทุกสิ่งเออคุยจนหมาหลับนะคุยจนควายเพลินไปเลยลูกนะคะคือเป็นคนคุยแล้วสนุกอ่ะมีความสุขอ่ะนึกออกป่ะและเราเป็นคนที่ไม่ชอบทำพลังงานห่อเหี่ยวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่รู้กฎแรงดึงดูดกับจักรวาลเนาะรู้สึกว่าเราไปที่ไหนแล้วที่นั่นสดใสอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นใครบอกกูบอกเองนี่แหละใครจะบอกกูล่ะกูก็บอกตัวกูสิมึงจะให้ใครมาบอกล่ะคุณตาชมเชียร์หนูหน่อยไม่ต้องมึงสถาปนาตัวเองเลยจะได้ปลดหนี้ได้ลบนะข้อต่อมาค่ะคุณจะปลดหนี้ได้นะข้อที่4คือคุณต้องสถาปนาตัวเองอันนี้ให้ฟรีคุณต้องยกตัวเองขึ้นมายกหางตัวเองเหรอแม่เออยกตัวเองขึ้นมาสู่เป้าหมายอย่ารู้สึกว่ากูเป็นคนเดิมตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าอยู่ห้องเช่าครูยังไม่ได้มีเงินไปปลดหนี้10ล้านแต่ครูยกตัวเองขึ้นมาก่อนฮะทำไมคะพอเรายกตัวเองไปสู่เป้าหมายของเราเรารู้สึกเรามีพลังกลับกันฮะมึงกูจะหาเงินใช้หนี้10ล้านที่ไหนเราไม่เคยรู้สึกไม่เคยยกตัวเองเข้าไปสู่การไปเป้าหมายของเราถามจริงๆมึงจะตื่นมึงอยากตื่นมั้ยในทุกๆวันที่เจ้าหนี้มารอทวงมึงเงินมึงเนี่ยขู่ฆ่าข่มขืนมึงทุกวันไม่อยากตื่นจริงเนี่ยฮะครูไม่ได้รู้สึกแบบนั้นครูรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูจะไปอายุร้อยร้อยล้านคุณเคยจินตนาการถูกหวยป่ะแต่คุณรู้สึกหวยแม่งไม่ชัวร์แต่สำหรับครูคิดว่าการทำงานนี้แม่งชัวร์สุดเศรษฐีทุกคนกูไม่เคยอ่านคือเนื่องจากเราอ่านบทเรียนของเศรษฐีเยอะเราไม่เคยเจอเศรษฐีเล่นหวยแล้วรวยเป็นอภิมหาโคตรรวยอภิมหาเศรษฐีตลอดการไม่เคยเจอไงเราก็เลยไม่ตัดสินใจเล่นหวยเราเลยชอบทำงานมากกว่าดังนั้นครูจึงยกตัวเองว่าเฮ้ยในสนามที่กูเล่นเนี่ยมันเป็นสนามของคนสำเร็จดังนั้นกูก็ต้องเป็นไปได้สิวะอายุน้อยร้อยล้านฉันเป็นได้ยกตัวเองขึ้นมาสู่เป้าหมายก่อนว่าถ้ามีร้อยล้านเดี๋ยวกูใช้นี่สิบล้านจิบๆกูเหลือ90ล้านใจแม่งก็เบาเว้ยใจแม่งก็มีแรงเนี่ยเห็นไหมกูเริ่มแล้วกูเริ่มปลดหนี้ทำความคิดก่อน5เมื่อกี้นะคะพอกูรู้แล้วกูยกขึ้นมากูทำอะไรคะวางแผนค่ะวางแผนปลดหนี้ค่ะวางแผนอันนี้กูวางแผนชัดเจนเลยนะอันดับแรกครูวางแผนปลดหนี้ก่อนปลดหนี้ให้ใครตัวเองครับไม่ใช่พ่อแม่ครับทำไมครับถ้าเราไม่รอดเราช่วยใครไม่ได้ถ้าเรามีตัวเราเบาก่อนเราปลดโซ่ตัวที่ตัวเราก่อนเราจะไปไขกุญแจให้พ่อให้แม่ได้ทุกคนเสร็จแล้วครูค่อยปลดหนี้ให้พ่อแม่ค่ะแต่ประตูแรกครูปลดหนี้ให้ตัวเองก่อนนะคะครูวางแผนปลดหนี้อย่างชัดเจนเลยและครูวางระยะเวลาค่ะวางแผนปลดหนี้ไม่ใช่พูดแต่ปากเดี๋ยวฉันจะปลดหนี้ไม่ครูกำหนดระยะเวลาเลยค่ะครูกำหนดเลยค่ะกำหนดนะครูกำหนดมันเนี่ย3เดือนฉันจะปลดหนี้ภายใน3เดือนโจทย์ของครูครูวางแผนเลยค่ะครูจะปลดหนี้ยังไงเช่นตอนนั้นครูเริ่มต้นสร้างน้ำหอมพลังงานหินขึ้นมาครูปลดหนี้ทางความคิดเสร็จปั๊บครูวางแผนการเงินเลยค่ะว่าครูต้องขายสินค้าเท่าไหร่สมมติว่ากำไรครูได้ขวดละ100บาทครูต้องการปลดหนี้10ล้านหันให้ครูหน่อยลูกต้องการปลดหนี้10ล้านคุณต้องขายกี่ขวดคะคุณต้องขายทั้งหมด 100,000 ขวดถูกไหมถ้ากำไร100อ่ะคุณต้องขาย 100,000 ขวดทีนี้ 100,000 ขวดของคุณเนี่ยคุณได้ตัวเลขแล้วแล้ว 100,000 ขวดเนี่ยคุณลบก่อนนะอ่ะใครจดไปทันแล้วแต่นะดูคลิปเอาเองไอ้ 100,000 ขวดของคุณเนี่ยคุณจะขายยังไงวะวันนี้ใครได้เรียนคอร์สปั้นให้ปังตังไหลเข้าสุดยอดมากเลยนะสมมติว่า 100,000 ขวดกำไรครูได้ขวดละ100 100,000 ขวดเนี่ยมันจะไปยังไงเช่นถ้าครูมีดีลเลอร์รับคนละ 1,000 ขวดกี่คนฮะหมด100คนใช่ไหมถ้าครูมีดีลเลอร์ตอนนั้นนะตอนครูเริ่มทำใหม่ๆเดี๋ยวนะดีลเลอร์ดีลเลอร์เนี่ยรับไปคนละ 1,000 ขวดถ้าคุณมีดีลเลอร์เท่ากับครูจะต้องมีคนทั้งหมด100คนค่ะใช่ไหมถูกไหม100คูณ 1,000 100คูณ 1,000 เท่ากับ 100,000 ใช่ไหมเนี่ยค่ะแปลว่าโจทย์ของครูคือครูถ้าเกิดครูมีดีลเลอร์ก็มีดีลเลอร์100คนข้อที่2คือขายปลีกถ้าเกิดครูเลือกข้อ2ขายปลีกด้วยไหมขายปลีกกี่ขวดดีถ้าขายปลีก 100,000 ขวดแล้วครูจะไปหาคนจากไหนเนี่ยครูก็จะต่อยอดว่าตัวเลขเนี้ยมันมาจากไหนจนมันเคลียร์ในสมองแล้วเรารู้วิธีการว่าจะทำยังไง
ข้อต่อมาเมื่อกี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ข้ออะไรข้อ5อันนี้ข้อ6หรือข้อ5ข้อ6เหรอทุกคนแน่ใจนะ6อ่ะข้อที่5 5ใช่ไหมข้อที่6อ่ะข้อที่6 6ค่ะครูจะหาทางสำเร็จที่จะเดินแบบชัดเจนและเลือกคำและเลือกคำแบบไม่เปลี่ยนโฟกัสวันนี้คุณโชคดีมากที่คุณได้ฟังคลิปนี้เช่นครูโจทย์ครูเนี่ยถ้าเกิดว่าครูมีดีลเลอร์100คนหรือว่าครูขายปีก 100,000 ขวดหรือครูจะมีตัวแทนที่เป็น CEO คนเขารับไปคนละ500สมมติว่า500ขวดครูต้องมี CEO 200คนอย่างเงี้ยค่ะคือโจทย์ของครูคือครูรู้แล้วครูต้องไปบริหารคนครูต้องไปสร้างคนเนี่ยแค่นี้เลยหรือครูจะขายปีกครูก็จะมียอดสมมติว่าครูสรุปออกมาข้อที่6นะสมมติว่าครูสรุปออกมาว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วฉันตัดสินใจแล้วสร้างฉันสร้างดีลเลอร์100คนอ่ะแล้วฉันจะสร้าง CEO ได้ไหมฉันสร้าง CEO เพิ่มอีก200คนแล้วฉันสร้างคนขายด้วยไหมอ่ะคนช่วยขายคนช่วยขายฉันสร้างกี่คนดี 1,000 คนแล้ว 1,000 คนเนี้ยถ้าเขาขาย10ขวดเท่ากับเราจะมียอด 10,000 ขวดแต่อันเนี้ยเราจะได้กำไรเยอะเพราะว่าเป็นคนช่วยขายเนาะเขาไม่ได้ลงทุนเยอะเท่าคนที่เป็นดีลเลอร์หรือ CEO แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าล่ะลูกค้าที่ซื้อล่ะถ้าฉันมีลูกค้าซื้อ 1,000 คนคนละขวดถ้าเข้า 1,000 ขวดฉันก็จะได้กำไรมากขึ้นจาก100กลายเป็นกี่ร้อยครูคำนวณชัดมากคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมากการตลาดเนี่ยมนุษย์ของครูสิตาไม่ได้มาจากแบบอยู่ดีแม่งก็มานะแล้วมันมาแบบมันมีที่มาของการมานะพอครูเคลียร์การเลือกชัดเจนแล้วครูรู้แล้วว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ครูต้องทำไปว่ายอดครูจะมาเพราะครูสร้างคนคุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเลข100เลข200เลข 1,000 เลข 1,000 ลูกค้าก็คือคนลบวันนี้คุณโชคดีนะวางแผนพ้นนี่เลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะข้อที่7ค่ะครูก็จะหาคนสร้างคนบริหารคนเมื่อโจทย์ของเราเนี่ยเงินเราจะมาจากคนดังนั้นคนที่จะมาหาเราเราจะทำอย่างไรกับเขาเห็นไหมครูหาคนก่อนกลุ่มคนของฉันน่ะคือใครกลุ่มครูอ่ะกลุ่มครูที่แรกเลยนะครูคิดเลยเป้าหมายครูคนแรกเลยคือแม่ค้าใครที่ได้เรียนคอร์สปั้นให้ปังนะคุณสามารถอะแดปต์แอพพลายปั้นให้ปังตังไหลเข้าเอ้ยคุณปั้นหุ่นให้ปังแล้วตังไหลเข้าเนี่ยครูสอนเรื่องนี้เลยว่าคุณหาคนจากไหนทุกคนตาตื่นมากแล้วไม่เคยเจอเข้ากลุ่มแบบ 40,000 คนแล้วทรงประสิทธิภาพคุณไม่เคยมีทีมมาก่อนไม่ต้องซีเรียสคุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่เลยจะหาคนจากไหนโคตรง่ายเลยฮะแต่คุณไม่ได้เรียนคอร์สไงคุณก็เลยไม่รู้ก็สอนฟรีก็เยอะก็ไปหาคลิปเอา 40,000 กว่าคลิป6ปีเคยสอนฟรีแล้วคุณหาคนฮะตามกลุ่มของครูเนี่ยกลุ่มของครูคือลูกคือสำหรับครูเนาะครูต้องการสร้างคนกลุ่มของครูที่แรกเลยอ่ะครูชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของครูคือครูจะสร้างพ่อค้าแม่ค้าก่อนดังนั้นครูก็ไปหาคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าครูก็สอนเขาว่าเขาจะขายของกับครูอ่ะเขาต้องขายยังไงเขาต้องพูดยังไงจึงจะขายได้เห็นไหมครูสร้างคนพอครูสร้างเขาไปสักพักหนึ่งครูเริ่มสอนเขาบริหารเรียนบริหารนะลูกเป็นแม่ค้าอย่างเดียวได้แค่แม่ค้านะลูกหนูต้องเป็นนักธุรกิจเนี่ยครูก็จะมาปั้นเขาแบบเนี้ยนึกออกไหมผลสุดท้ายครูถามว่าแล้วผลสุดท้ายครูสร้างครูปั้นดีลเลอร์คูปั้นดีลเลอร์ดีลเลอร์ได้100คนคูปั้น CEO 200คนคูมีลูกค้า 1,000 คนคูมีคนช่วยขาย 1,000 คนตอบคูหน่อยค่ะว่าคูติตาปลดหนี้หรือยังฮะแล้วคุณล่ะคะคลิปฟรีรีบลบเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าโจทย์ของคุณคือคนแล้วคุณสร้างความสัมพันธ์กับใครคุณคุยกับใครคุณไม่คุยกับคนใครที่ไม่คุยกับคนก็เลยไม่ปลดหนี้ไง
ครูสอนคลิปฟรีเยอะมากลูกไปติดตามใน YouTube ครูสิตา Queen of Universe อยู่ในเพลย์ลิสต์มีทั้งเป็นคอร์สมีทั้งสอนเป็นคลิปๆเดียวๆสอนเกี่ยวกับการขายเยอะมากหมื่นคลิปสอนฟรีย้ำนะคะถ้าเกิดคุณเจอใครที่สอนยิ่งกว่าครูสิตาสอนฟรีนะเยอะเท่ากับหรือมากกว่าครูสิตาเทียบกันด้วยนะคะใน6ปีนะฮะคุณถอยหลังเข้าไป6ปีนะถ้าเขาสอนฟรีเยอะมากกว่าครูสิตานะฮะคุณถอดรองเท้าป้ายขี้หมาป้ายขี้คุณก็ได้ค่ะมาตบหน้าครูสิตาเลยสอนฟรีเยอะที่สุดในโลกจะลงกินเน็ตบุ๊กเรื่องสอนฟรีนี่ก็สอนฟรีคลิปเนี้ยเข้าใจยังทำไมคุณไม่ปลดหนี้เอาไหมคะครูกล้าพูดเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ปลดหนี้เพราะคุณไม่เคยรู้และวางแผนเลยที่คุณวางแผนไม่ได้เพราะสมองคุณมันเต็มไปด้วยความเครียดไงมันเต็มไปด้วยนี่เปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนงานดีไหมไปตื่นเต้นที่อื่นคนนั้นเขาทำก็ดีเลยทุกสินค้าทุกบริการแม่งดีหมดครับดูที่คุณครับมีคนเขารวยได้เยอะแยะครับแล้วก็มีคนเขาจนลงเยอะแยะครับคำถามคือคุณตัดสินใจเป็นใครหนูลีบอกขอบคุณนะคะได้ความรู้เยอะมากๆเออได้เลยลูกแม่ยินดีไปเรียนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งก่อนครับอืมถ้าเราไม่คุยกับคนเราจะคุยกับใครแม่หนูไม่มีคนก็นี่ไงไปหาคลิปเรียนฟรีคุณนุชชี่นี่ไงสอนอยากปลดหนี้แล้วมีสินค้าและบริการอย่างแผนธุรกิจทำยังไงลูกจะปลดหนี้สอนแล้วมาไม่ทันกอนะลูกนะบอสอนซ้ำเจ็บคอแล้วเออสอนหมดเลยลูก TikTok ก็มีสอนปลดหนี้นั้นสวัสดีปออโปเหรอใช่ไหมสวัสดีโปใช่ไหมภูสานิสาไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเออเห็นไหมฮะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตอยากจะประสบความสำเร็จคุณก็แค่ไปหาทางรัดเรียนครูสอนหมื่นกว่าคลิปมีทั้ง Facebook ส่วนตัวด้วยนะพัชสิตาศักดิ์สิริธนากุลมีทั้งเพจ TSW Intercode มีเพจครูสิตามี TikTok อีกกี่พันคลิปลูกดูให้แม่สิฮะเออดูให้แม่สิลูก TikTok อีกกี่พันคลิปลูกนูรี่จากสปป.ลาวเออมาเลยนี่ครูกำลังเปิดโคชชิ่งนะคะสร้างแบรนด์เดี๋ยวรอก่อนหลังวันที่23จะสอนสร้างแบรนด์100ล้านมีคัมภีร์ให้เลยถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาไปหาคลิปคุณก็เรียนฟรีให้ได้ผลแล้วค่อยมาเรียน private แบบนี้เหมือนที่เขามาเรียน exclusive กันคลิปนี้ทำให้เปี้ยวตื่นเลยเออดีใจนะเปี้ยวนะเปลี่ยนชีวิตแล้วมากอดครูลูกคุณอุบลรัตน์มาครั้งแรกเหรอลูกหรอขอคลิปฟรีนะลูกนะที่ LINE @นะลูก LINE นะลูกเดี๋ยวแม่ลบอันนี้ก่อนลูกไปเรียนดูก่อนอีนี่จนจริงเปล่าแล้วมึงมารวยจริงเปล่า LINE นะลูกนะ @ครูเอ้ยเดี๋ยวเขียนผิดขอโทษค่ะทำไมนะอึ๊บไลน์นะลูกนะไลน์แม่พยายามจะเขียนไม่หวัด @ k r u s i t a @ครูสิตาไม่ต้องเว้นวรรคนะคะ@ครูสิตาฟังคลิปแม่ทุกวันเลยแล้วเปลี่ยนชีวิตหรือยังพนักงานรายวันจะปลดหนี้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากลูกพนักงานรายวันนะลูกนะลูกนะมาโจทย์รายวันกันต่อนะลูกนะแม่ช่วยมารายวันถามก่อนเหลือเท่าไหร่เงินเหลือไหมต่อเดือนเหลือเดือนละเท่าไหร่ถ้าเหลือเดือนละ 5,000 บาทตอนนี้ถามก่อนพนักงานรายวันรายเดือนเนี่ยเงินเหลือเก็บถึง 5,000 มั้ยไม่เหลืออ่ะไม่เหลือต้องจัดเวลาทำอย่างอื่นเพิ่มถ้างานที่ทำอยู่ทำแล้วไม่เหลือไม่พอมึงติดหนี้เพิ่มอีกเอาอีจวงหาเพิ่มด่วนที่สุดอย่างที่สุดอย่างยออย่างรอบ่ได้แล้วพี่น้องเออทำไปโหลดอยากจะไปทำธุรกิจเครือข่ายขายประกันจะทำอะไรมาทำโหลดไม่รู้จะทำอะไรอยากทำกับครูก็มาทำอยากจะมาสร้างแบรนด์อยากมาผลิตแบรนด์ได้หมดเลยพี่น้องนั่งสมาธิคลิปครูทุกคนอุ๊ยน่ารักมากเลยคุณอริสราอนุโมทนาบุญนะลูกนะลูกวันนี้ขอตั้งสมาธิครูไม่รู้ครูจะสอนไหวไหมนะวันนี้ครูไปอัดเพลงทั้งวันเลยแล้วครูก็ไพรเวททั้งวันวันนี้ครูหัวหมุนกับการสั่งอาหารให้ทุกคนมากเหนื่อยกว่าอย่างอื่นคือสั่งอาหารนี่แล้วลูกแล้วก็นานาชาติอยู่เยอะนะคะเขามาเสิร์ฟมึงก็ไม่ช่วยกันรับกูก็ต้องฮะอะไรนะลูกคนนี้ค่ะคนนั้นค่ะดูนะวันนี้บริการอาหารเหนื่อยกว่าซ้อนกดจักรวาลเยอะเลยลูกไม่เหลือใช่ไหมไม่เหลือเหลือเท่าไหร่ถ้าไม่เหลือถึง 5,000 เหลือเท่าไหร่ไม่เหลือเราไม่เหลือรายวันอะ
ไรเดือนอะไรเดือนเหลืออะไรเหลือถึง500มั้ยอ่ะถ้าเหลือไม่ถึง500หนูไม่ต้องกุ้มนะครูอ่ะเคยเหลือเงินติดตัวอยู่20บาทไม่เชื่อหนูไปดูคลิปมหากัปต์21วันสิลูกแมวกระโดดผ้าม่านกระจุยเลยลูกเออนะลูกเหลือ20บาทยังสร้างธุรกิจเป็นหลายร้อยล้านได้เลยหนูทำได้ไม่เกี่ยวกับทุนนะหนูไปเรียนรู้ก่อนใจเย็นๆหนูเพิ่งมาเจอครูเองใจล่มๆลูกเพิ่งได้มาดูครูสีตาตอนนี้เริ่มฟังคลิปมหากัปต์21วันอยู่ค่ะขอบคุณแรงดึงดูดที่ทำให้มาเจอกันคุณจรัสศรีคุณโคตรโชคดีที่เจอครูค่ะบุญเสมอเราถึงได้เจอกันนะคะอยากขายของดีขึ้นทำอย่างไรดีคะขายของมือสองอ่ะวันนี้ถ้าเงินไม่เหลือทำเพิ่มนะลูกนะทำเพิ่มง่ายสุดเลยไหมเอาแบบเอาเงินเลยไหมเอาเงินเลยไหมวันนี้ไม่มีเงินวันนี้เอาเงินเลยไหมขยับปากหาของมาขายขายของดันได้ไออดจำแม่ไว้ไม่มีจะแดกแล้วยังหน้าบางอีกเขาขายออนไลน์กันรวยบานปั๊ม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 แล้วหาของมาขายไม่รู้จะขายอะไรไม่เอาลูกอ่ะเอากระเป๋าไปช่วยขายใบละ 2,990 เอาแม่แบ่งกำไรให้ใบละ500อ่ะปากขยับเข้าไปลูกเพื่อนเอ้ยเพื่อนมึงใช้กระเป๋าอยู่เปล่านี่กระเป๋านี้นะเรื่องเป็นกระเป๋าสัญลักษณ์โปรแกรมจิตนะเว้ยดึงดูดเงินดึงดูดทองนะเว้ยเฮ้ยมีสัญลักษณ์อะไรนะมีอีโฟนอินฟินิตี้ลูกโลกสีทองเพียบรายละเอียดที่เกียรติพูดแล้วเออกระเป๋าขายดีอยู่แล้วเดี๋ยวหมดตัวแทนหมดแล้วตอนนี้แม่หนูไม่พอขายเออนะเนี่ยแบ่งให้กำไรใบละ500ไม่มีทุนแต่มีปากขยับปากเราจะได้เงินไม่มีทุนแต่ปิดปากขยับปากแล้วเสียเงินขยับทำไงคะขยับแดกอย่างเดียวครับคุณนิยมเป็นหนี้ไปต้นคลิปไปกอมาใหม่สอนหมดแล้วบ่พูดซ้ำหนูเพิ่งมานะลุงนะมองไม่เห็นค่ะแม่อ๋อขายของขายของไอ้ข้างบนใช่ไหมแม่คำนี้ใช่ไหมคือคำว่าขายของกำลังจะจดใช่ไหมเธอเออไม่ต้องมาทำเป็นแคปหน้าจอเพราะเธอไม่เคยฟังย้อนเธอไม่ต้องมาฟอร์มเธอเอาเข้าใจในตอนนี้แหละเธอไม่ต้องมาแคปเออเธอไม่ต้องมาทำแคปหน้าจอกับฉันเธอแค่เรียนแล้วเธอก็พิมพ์เออคนเรานะลูกมีด้านมืดด้านสว่างหมดแหละคุณทิตาเขามีแต่ด้านสว่างไม่จริงอะมืดก็มีบางทีก็มืดตึ๊บก็มีวันนี้อีกวันนี้ก็หมดมันสามรอบเลยโอ้ยปวดหัวปกติมันเป็นเวลาที่เวลาครูกินข้าวอ่ะมันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุด the best ที่สุดของครูแต่วันนี้เป็นการกินข้าวที่ครูหวานอมขมกลืนมากค่ะครูไม่มีความสุขเลยวันนี้ครูกินข้าวครูไม่มีความสุขเลยค่ะจริงวันนี้ครูพูดบ่นหลายรอบเลยเฮ้ยครูไม่มีความสุขแล้วนะแล้วเขาก็ยังเรียกครูอีกอันนี้ทิ้งได้ไหมคะอันนั้นทำได้ไหมคะอันนี้ได้ไหมคะแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้นะเราก็โอเคเดี๋ยวครูค่อยไปตดออกดูค่อยไปขี้ออกนึกออกไหมเออไม่รู้ทำไงอ่ะแล้วเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาก็ยังถามไม่เลิกอ่ะเราจะกินข้าวแล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วพนักงานมาเสิร์ฟอันนี้กาแฟร้อนเสิร์ฟใครคะแม่ก็ไม่มีใครตอบคำทั้งโต๊ะแล้วครูก็ยังได้ยินอีกกาแฟเสิร์ฟใครคะน้ำร้อนเสิร์ฟใครคะซูชิของใครคะปลาสบะของใครคะแซลมอนของใครคะสลัดของใครคะน้ำร้อนของใครคะขนมเค้กของใครคะไม่มีใครตอบค่ะทั้งโต๊ะมีอีเจ๊เนี่ยคนเดียวกูถ้าจะไปเสิร์ฟให้อยู่แล้วเป็นการเวียนหัวยิ่งกว่าสอนกฎจักรวาลคือพาลูกไปกินบอกตัวเองเลยปฏิญาณจากนี้เป็นต้นไปมึงกินข้าวอยู่บ้านกูนี่แหละจริงไม่เอาไปเลี้ยงแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววันนี้กูไม่มีความสุขเลยกูกินข้าวไม่มีความสุขเลยจริงๆคนเรามีด้านมืดด้านสว่างลูกวันนี้กูมืดตึ๊บเลยคิ้วอย่างนี้เลยโหกินข้าวไปแบบมันเป็นช่วงลดน้ำพรวนดินของเรานึกออกป่ะกูกินข้าววันละ1มื้อวันมีวันเดย์วันมีลเข้าใจป่ะกินข้าววันละ1มื้อฉะนั้นมื้ออาหารของกูจะเป็นมื้อที่แบบ congratulation ในการออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงในการปั้นกล้ามเนื้อของกูแล้วกูจะได้เซเลบเรทกับเซลล์ของกูแล้วแต่บ่ได้เซเลบเรทเด้วันนี้เออไปบริการคนอื่นหมดเลยหนูเหนื่อยเหนื่อยแห้งเหนื่อยแห้งบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวบ่เอาบ่ไปแล้วกินข้าวที่บ้านขยำน้ำพริกกินกันโหลดตำส้มตำโหลดบ่กูบ่บอกกูบ่ไปเออบ่เอาคนเรามีด้านมืดด้านสว่างเสมอค่ะคุณตามีวันมืดไหมมีมึงวันเดือนดับวันเป็นเมนวันหิวข้าวมีคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยครูขาในครูสอนบวกครูต้องบวก 100% เฮ้ยไม่งั้นไม่ได้เดินที่พื้นลูกเนี่ยเหาะขึ้นฟ้าเลยไม่ใช่คนเราเป็นมนุษย์ทุกคนมีด้านบวกด้านสว่างด้านลบด้านดีหมดลูกคนเรามึงอย่าไปตัดสินว่าเฮ้ยครูสิตาแม่งต้องทำดีตลอดชีวิตไม่จริงหรอกหมามากัดกูก็ตีหัวมันกูก็สู้กับหมาเหมือนกันนึกออกไหมฮะเออนึกออกไหมแมวมันดื้อเราก็ตีเหมือนกันเราไม่ใช่โอ้โหไม่นึกออกไหมใครมากระแทกลงแรงเราเผลอกระแทกกลับมันก็มีบางทีนะยังเป็นคนหนูไม่งั้นไปเดินอยู่บนดินลูกเดินขึ้นฟ้าเลยลูก
ไม่ต้องนั่งแล้วเครื่องบินเอาปิ้งแวบปิ้งแวบหายตัวได้ยังเป็นคนลูกดังนั้นเป็นเรื่องปกติคู่ค้าหนูคิดเลิกยังไงมันเป็นเรื่องปกติถ้าจับตัวเองทันมันก็เคลียร์ออกแค่นั้นแหละอีจวงมึงเป็นนี่ก็ปลดนี่เรียนรู้คลิปมหากาพย์21วันเรียนก่อนอีจวงยังไม่ทันเรียนเลยแม่คะวันนี้มึงจะปลดนี่20ล้านยังไงโอ้ยแม่คะเงินใช้ไม่พอเอาหางานเพิ่มแม่คะไม่มีเวลาเอาหาเวลาเพิ่มเอาแม่คะงานที่ทำอยู่ก็หนักแล้วเนี่ยยังทำงานไปต่อแล้วจะยังไงมึงลาออกลาออกแล้วหางานที่รอดทำทำไมก็มันทำแล้วมันไม่เหลือไม่เหลือมึงจะทำทำไมทุบหม้อข้าวเผาสะพานดูที่กูออกกูจะรอดไหมครูนภักดิ์เลิกมงคลศิลป์เนี่ยแม่งออกจากงานเป็นแม่ครัวกินมาม่าครึ่งห่อ5เดือนแม่งไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนมาทำของครูสิตาครับตอนนั้นเป็นคอมเพนบ้านแล้วรวยฮะเอาปากกล้วยปากอ้อยหลังบ้านเอาตัดมาทำชุดเกลี้ยงครับเกลี้ยงทั้งไร่อย่าลามไปไล่คนอื่นฮะกูไม่เคยทำออนไลน์ครับใส่ชุดอะไรครับชุดนอนเป็ดชุดลอยไลฟ์สดไปโดนไปคุยไปโดนครูสิตาบอกมึงแต่งตัวแล้วก็มึงวันนั้นกว่าจะมาเป็นคุณภักดิ์เริ่มมงคลศิลป์วันนี้ฮะเขาเก็บผอมรอมลิฟต์ไม่มีให้เก็บแล้วครับติดนี้ออกมาพร้อมนี่แต่มีความหวังกับครูสิตากูทุบหม้อข้าวเผาสะพานเลยครูสิตามีอาชีพเดียวงั้นกูเดินอาชีพเดียวครูสิตาเลยออกมาหวานอมขมกลืนผัวด่าทุกคืนกับผมมึงออกทำไมแค่นี้ยังไม่มีพอแล้วเมียตัดสินใจฝันใหญ่ในความคิดครับเมียไม่สนอย่าแค่คำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะบอกผัวอย่างนั้นในใจเบาๆแต่ในปากจริงเถียงไหมไม่เถียงฮะเพราะอะไรครับผัวหาเลี้ยงอยู่ตอนนี้ในตอนนั้น5เดือนฮะเขาตัดสินใจเรียนรู้สร้างชีวิตครับขายของออนไลน์ยังไงกูเกิดมาไม่เคยขายครับตัวอ้วนอย่างกับมีควายเดินไปขาย SM สมส่วนครับผม3เดือนขายไป 3,000 กล่องฮะตัวอ้วนอย่างกับมีควายนะครับผมเดินไปขายผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนครับกูขายแบบไม่แคร์สื่อครับกูขายแบบกูจะต้องรอดบ้านเราจะต้องรอดบ้านเราจะต้องมีงานบุญใหญ่ฮะปากขยับปากเปิดครับคนซื้อก็ซื้อไปแบบงงๆครับคนรับไปก็รับแบบงงๆฮะแต่ใจแม่งบริสุทธิ์ใจแม่งกูจะเอาเดินไปเที่ยวแจกไม่มีสินค้าครับตอนนั้นของคุณติตาเป็นพรีออเดอร์นะครับพรีออเดอร์นะคุณไปติดตามเขาดังนะคุณภักดิ์เนี่ยพรีออเดอร์ครับสินค้าไม่มีครับมีแต่รูปครับเอารูปไปฝากพี่กาแฟหนูดีอย่างนี้ตัวเองกินยังยังแต่เชื่อมั่นในคุณติตาสูง มึงขายยังไง 3,000 กล่องลูกค้าไม่ได้กินสักซองครับผมกูขายไปแล้วหนูมีปากอมทุกก็ได้ทุกลูกมีปากอมสุขพูดออกมาความสุขมันก็ล้นรับเงินกลางอากาศครับแม่สินค้ามาถึงแม่รับเท่าไหร่ลูกคุณภักดิ์ล็อตแรกรับกี่บาทลูก 78,000 ออกจากงาน5เดือนไม่ได้เงินเดือนเลยจากคุณสิตาแต่หลังจาก5เดือนเป็นต้นมาตอนนี้สร้างยอดธุรกิจเท่าไหร่ฮะสร้างยอดธุรกิจ35 ล้าน สร้างยอดธุรกิจไปดูปีแรกครับผมมาแบบตาสีตาสาตาหมาตาไก่ครับไม่รู้ครับผมโอนแม่งเข้าบัญชีตัวเองหมดครับจ่ายภาษีไปจักบาทหนูเงินเข้าเยอะจัดเกินมานะครับเงินช็อตในบัญชีครับผมเกิดมาคนบ่เคยอ่ะหนูขายของออนไลน์เนาะรายได้มันไม่ค่อยมั่นคงลูกมันเข้าเยอะทำกับครูติตาเงินเข้าเยอะไปหน่อยลูกไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจครับกูเอาเงินเข้าบัญชีกูโลดสรรพากรตรวจสอบจ่ายภาษีเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ลูก300,000กว่าบาทขอเจ้ากออีก 50,000 ขมคืนไปตลอดปีในปีนั้นเกิดมาเป็นพนักงานประจำบ่เคยเสียภาษีหนูมาขายของออนไลน์ขายดีจัดเสียภาษีไปเบ็ดเสร็จ 400,000 งงตาแตกตอนนี้บริหารเงินเป็นเป๊ะเวอร์ผิดเป็นครูชีวิตที่เหลืออยู่แม่งคือโอกาสถามตัวเองฮะครูสิตามีอาชีพเดียวเหมือนกันครับทำ TS มันอยู่ Intercode ครูไม่มีอาชีพสำรองครับครูก็มาจากแม่ค้าออนไลน์ครับครูรอดได้อย่างไรครูก็สอนคุณหมดแค่คุณย้อนไปหาคลิปดูเอง6ปีอาจจะใช้เวลาในการย้อนเยอะหน่อยไม่อยากย้อนก็ตั้งใจเรียนคลิปฟรีให้ได้ผลแล้วค่อยมาเจอกันเจอไพรเวทอยากถามอะไรก็ถามสิถามแล้วก็ไปทำไม่ใช่เพิ่งถามแล้วก็อมอยู่นั่นเออถ้า
คนที่เขากินมาม่าครึ่งห่อเป็นแม่ครัวอยู่มาตลอดตอนนั้นเป็นแม่ครัวเงินเดือนเท่าไหร่ลูก12,000ติดหนี้เท่าไหร่ลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่เริ่มขมคออะไรนะลูกเงินเดือน12,000ติดหนี้เท่าไหร่นะลูกเกือบล้านเกือบล้านมึงทำงานกี่ปีลูกทำงานมา15 ปีทำงาน15 ปีมีหนี้ล้านหนึ่งอาละเปลี่ยนอาชีพกับเราสูเปลี่ยนอาชีพหนูเออเราต้องยอมรับสิว่าอาชีพที่เราทำไม่ใช่อาชีพนั้นไม่ดีแต่มันแก้ไขเราได้หรือเปล่า15ปีที่เราเฝ้าเพียรพยายามขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมเนี่ยมันเหลือไหมมันไม่เหลือก็ไปเลือกอาชีพที่มันจะรวยได้และทุกหม้อข้าวเผาสะพานเนี่ยไอ้ครูชยาเนี่ยกัมโบเดียเนี่ยขายสลัดขายดีสุดได้วันเท่าไหร่ลูกได้วันละมากสุดเลยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะคะแม่ทำตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้าเลยเช้ากี่โมงคะ5 โมงเช้าแม่ตีห้าขายเสร็จกี่โมงคะขายเสร็จ3 ทุ่ม3 ทุ่ม แล้วก็ตื่นไปซื้อของตีห้าถามว่าขายดีไหมคะวันละหมื่นขายดีนะฮะแต่ทำกี่ปีอะทำ2 ปีขายยังไงให้ได้วันละล้านคะไม่ได้ทำไมไม่มีพักม้วนพักไม่ทันปันสลัดไม่ทันค่ะแม่เวลามีจำกัดสิ่งที่คุณทำคุณให้มูลค่ายังไงกับชีวิตคุณคุณอยากเรียนรู้คุณอยากพัฒนาตัวเองคุณก็ไปเรียนอีกคลิปฟรีเยอะถูกไหมฮะคุณอยากเรียนทางรัฐคุณมาตรงนี้เสียบปลั๊กตรงคุณก็แค่ตั้งใจเรียนนะเพจเนี่ยมาไลฟ์สดฟรีสอนคุณก็ตั้งใจเรียนอีกเอ้าคุณขายของอ่ะเนี่ยง่ายๆเลยขายของวันนี้นะฮะคุณอยากขายของยังไงขายของดีแต่ไม่มีกำไรกับขายของดีขายของจำนวนเยอะๆ100 ชิ้นเท่ากันอันนี้มองเห็นไหมฮะโอเคสีแดงไม่เห็นใช่ไหมโอเคดำดำขายของ100 ชิ้น A A อยู่บนแล้วกันอ่ะ A and B A กับ B ขายของเหมือนกัน A ได้กำไรชิ้นละ20 บาทขายไป100 ชิ้น A ได้กำไร 2,000 บาทอันนี้ครูชยานะคะขายของได้กำไรสมมุติว่า20 บาทต่อกล่องขาย100 กล่องได้กำไร 2,000 10,000สมมุติได้ 2,000 ไม่หักค่าเหนื่อยไม่หักค่าลูกน้องนะไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักค่าตื่นไม่ตายค่าแหกคิตาขึ้นมาตั้งแต่ตี5 3 ทุ่มเก็บร้านนะคะผมแล้วถามว่าเตรียมของต่อมั้ยฮะเตรียมน้ำสลัดก็ต้องมาสำหรับพรุ่งนี้เครื่องก็ต้องออกไปซื้อเที่ยงคืนได้นอนตีหาตื่นอีกแล้วยิ่งกว่าครูโบตากับครูชยากัมโบเดียนะคะอ่ะ100 ชิ้นเท่ากันสมมติคุณขายกระเป๋าดักซับครูได้กำไรใบละ500 100 ชิ้นเท่ากันคนนี้ได้กำไรเท่าไหร่คะบี50,000ลูกอ่ะคุณอยากขายของยังไงอ่ะขายกระเป๋าขายกระเป๋าอ้าวก็แล้วแต่มึงอ่ะเหมือนกันฮะเวลาคุณ1 ชั่วโมงเท่ากันคุณหารสิคุณทำงานประจำคุณได้ชั่วโมงละกี่บาทคุณมาไลฟ์สดขายของเนี่ยคุณได้ชั่วโมงกี่บาทคุณมาไลฟ์1 ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยสร้างธุรกิจเนี่ยคุณได้กี่บาทบางคนไม่ได้หารนะลองหารให้แม่หน่อยรายได้วันละ 3,000 เลยหารสิไปทำงาน8 ชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่สมมติคุณมีรายได้วันละ 3,000 นะ3ชั่วโมงเท่าไหร่375 บาท1 ชั่วโมง375 บาทต่อ1 ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าคุณทำงานประจำอันนี้ครูพูดถึงคนเงินเดือน 90,000 เลยนะที่เหลือคุณหารเอาเองนะถ้าคุณมีรายได้3,000 บาทก็คือเดือนละ 90,000 บาทเนี่ยชั่วโมงนึงของคุณเป็น375ถ้าเกิดคุณเป็นแม่ค้าขายได้บ้างไม่ได้บ้างชั่วโมงนี้ขายก็ได้บางชั่วโมงก็ไม่ได้บางชั่วโมงก็ไม่เปิดบินอันนี้รายได้ไม่แน่นอนเพราะว่าคุณอันนี้คุณรอลูกค้าไงแม่ค้าแบบเปิดร้านนะตอนครูไปแล้วแอบไปโพสขายของออนไลน์ไม่ถึง10 นาทีได้24 ยูโรค่ะเออ24 ยูโรใครไม่รู้ว่าไดโวเขาด้วย88 บาทฟังไหมอ๋อคุณสปายใช้เมกาใช่ไหมใช่ค่ะเออเมกาหรือนอร์เวย์หรือสวีเดนแล้วไม่รู้นะเออนั่นแหละลูกยินดีด้วยเออมาทั่วโลกแหละลูกศิษย์กุติตาเนี่ยเอากาแฟเชื่อไหมคะกัมพูชาเอากาแฟครูไปขายหลายแสนกล่องคุณรู้ป่ะเขาขายเท่าไหร่
รวยจนช็อกซินีมาไปเลยนะฮะน้ำลายฟูมปากเลยนะครับผมเห็นไหมฮะ1ชั่วโมงเขาไลฟ์สดบางคนทำไมฮะสอนคนสร้างคนฮะ1ชั่วโมงบางคนไลฟ์สดได้เป็นล้านเข้าใจยังทำไมเขารวยก็1ชั่วโมงของคุณกับเขามันไม่เท่ากันแล้วหนูจะทำยังไงเท่ากันมึงก็เรียนรู้สิวิธีทำ1ชั่วโมงล้านนึงอะก็มาเรียนรู้วิธีทำ1ชั่วโมงบางคนหนักกว่าอีกนะ1ชั่วโมงไม่เคยหารไงแม่1ชั่วโมงบางคนได้กี่บาทลูก35 บาทบางคน1ชั่วโมง35 บาทนี่ไงแล้วคุณก็บอกว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่างชยาหารเลยกูชยากับกัมโบเดียเนี่ยขายสลัดตื่นตั้งแต่ตอนนี้หัวฟูแล้วนะคะชยากำลังคิดนะคะเที่ยงคืนชยาต้องหารหมดเลยนะสมมุติกำไร 3,000 บาทนะคะสมมุติว่ากำไรกำไร 3,000 บาทชยาใช้เวลาตั้งแต่ตี5 6โมง7โมง8โมง9โมง10โมง11โมง12โมงเที่ยงบ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่าย5 5โมงละ6โมงทุ่ม1 2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเที่ยงคืน17ชั่วโมงหารให้หน่อยลูก 3,000 บาทได้ชั่วโมงละเท่าไหร่เพราะว่าเขาขายได้ยอดขายวันละ 10,000 ไงเท่ากับกำไร 3,000 ชั่วโมงเท่าไหร่176ชั่วโมง176บาทไปขายกาแฟแม่ลูก2กล่องแล้วนอนพักเลยแล้วอีก1ชั่วโมงตั้งเวลามาขายกาแฟใหม่อีก2กล่องลูกนอนแล้วตื่นแล้วค่อยขึ้นมาขายกาแฟ2กล่องถ้าอยู่กัมพูชากาแฟกล่องเดียวได้แล้วครับ176แล้วก็นอนลูกแล้วก็ตั้งเวลาปลุกอีก1ชั่วโมงมาขายสัก5นาทีลูกแล้วก็หลับต่อเนี่ยเห็นไหมฮะดังนั้นก็คุณไม่ยอมคิดนะคุณชอบปล่อยชีวิตคุณไปเรื่อยๆอ่ะคนเรามันก็ทำได้แค่นี้ไม่จริงอ่ะคุณกดศักยภาพตัวเองด้วยคำว่าไม่รู้ไม่เข้าใจดำไม่ได้รู้เลยเนี่ยเรียนรู้สิจริงด้วยไหมตอนนี้หนูทำอาชีพอะไรยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่พลังบวกหนูมาเต็มถังเนี่ยเพราะว่าหนูดูคลิปแม่สปลาวใช่ไหมบุญเสมอเจอกันสปลาวเจอกันแน่นอนฮะตอนนี้กำลังหาเจ้าใหญ่ของครูเนี่ยใครนะจะร่วมงานกับครูไปที่สปลาวมาเลยนะฮะเจ้าใหญ่ตอนนี้ติดต่อนะฮะเดี๋ยวคุณจะตามไปโคชชิ่งให้ฮะขายหมดกันเกลี้ยงตับครับอย่าบอกแต่ขายหมดครับสร้างธุรกิจกันรวยปังดักเปรี้ยงครับผมไม่เกี่ยวกับเงินลงทุนครับเกี่ยวกับคุณเข้าใจไหมว่าคุณกำลังเรียนรู้เพื่อจะเอาชั่วโมงละเท่าไหร่ตั้งโจทย์ไม่ได้ชีวิตตายหาจริงยิ่งใครยังไม่ทำคุณควรทำน้ำหนึ่งต้องเป็นกูจำไว้ลูกเรานะคะเป็นหัวราชสีไม่ต้องเป็นหางหนูให้ใครครับตั้งแต่สินใจเป็นหัวราชสีอุ้ยสินค้าคุณจิตายังไม่ไปลาวแบบเป็นทางการเลยค่ะหนูจะไปอ่ะเอาไปเลยหนูจะไปกัมพูชาแบบเป็นทางการค่ะไปพม่าไปจีนไปเมกาไปออสเตรเลียไปเนเธอร์แลนด์สวีเดนเยอรมันออสเตรียทั่วโลกเมกาแอฟริกาไปถ้าคุณไม่มารีเซ็ตแบบนี้คุณกำลังมาเรียนรู้กับครูจิตาคุณไม่ได้รีเซ็ตแบบนี้กูมาแล้วกูจะเปิดนี่เนี่ยมาแบบคนไม่มีมูลค่าตั้งแต่แรกแล้วบางคนมาอาการหนักกว่าชยานะฮะหนักกว่า100 กว่าบาทเท่าไหร่นะเมื่อกี้ของชยากี่บาทนะ170 บาทต่อชั่วโมงตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจค่ะดีนะปลดหนี้ได้นะคะเก่งมากเลยนะคะทำงานแทบตายเลยนะคะยังไงนี่นะคะบางคนอาการหนักกว่า1ชั่วโมงให้ค่าไปกับเรื่องไร้สาระ0 บาทครับดูหนังน้ำเน่าดูข่าวลบๆดูเรื่องแล้วแย่ๆติดลบด้วยครับบางคนชีวิตมันสำเร็จได้นินทาคนอื่นติดลบ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 อย่าบอกว่าเวลาหมดครับถ้าคุณยังมีเวลาคิดลบได้อย่าบอกว่าเวลาหมดครับถ้าคุณยังเอาปากคุณไปคิดเรื่องราวลบๆแล้วทำพลังลบๆได้สุดยอดแม่งคุณแม่งโคตรติดลบแล้วอย่าพูดทำไมชีวิตติดลบก็ชั่วโมงของมึงติดลบไปอีจวงคนเรานะฮะเราตัดสินใจคนเดียวเปลี่ยนตัวเองคนเดียวสบายทั้งโคตรครับพอเจ็บคอองออกแล้วมีคำถามจะถามอะไรคะช่วงสุดท้ายแล้วพอสมฤดีเอลซ่าซูซี่มีอะไรจะถามไปจะไปแล้วเห็นไหมบอกตัวเองว่าเอาละวันนี้นะบอกกับลูกๆด้วยว่าครึ่งชั่วโมงแม่ว่าไม่ไหวแล้วไม่พอแล้วไม่พรีอ่ะรอไปชั่วโมงกว่าไม่มีใครทักกูด้วยแบบเดียวของแม่ไม่มีจริง ฮ่องกงก็ไปจัดไปครับพี่คิตตี้ถ้าครูนะคะไม่เคยครูไม่เคยเข้าเรียนรู้กับครูบาอาจารย์แล้วรู้สึกว่ากูมาเรียนเพื่อรู้อ่ะครูไม่เคยคิดแบบนี้เลยครูรู้สึกทุกครั้งที่ครูมาเรียนรู้ครูรู้สึกว่ามันจะไปเพิ่มเงินในตู้เซฟครูมันจะไปเพิ่มธุรกิจของครูคุณคิดดูว่าครูอยู่ห้องเช่าอ่ะ
วันนี้ครูมาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาเป็นนักลงทุนมาเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกไทยและต่างประเทศมีพาร์ทเนอร์ที่เกาหลีมากกว่า30โรงงานนะโอ้โหสุดยอดมากวันนี้ครูไม่สนใจหรอกค่ะคุณจะไปโปรโมทใครโค้ชครูที่ไหนครูแล้วแต่คุณนะฮะเพราะว่าครูสอนฟรีส่วนคุณจะเรียนฟรีกับครูถึงหมื่นคลิปหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะฮะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคุณก็มูลค่าคุณนะเนาะคนไหนเก็บคนนั้นก็ได้เนาะคนไหนไปคนนั้นก็อดก็แล้วแต่ค่ะไม่ได้ลำบากใจอยู่แล้วขออวยพรให้คุณทุกคนตัดสินใจบนเส้นทางที่โชคดีไม่จะไปต้องมาทำกับครูค่ะถ้าคุณไม่ใช่คนที่จะมายืนเป็นตำนานระดับโลกครูก็ไม่ได้อยากได้คุณแม้แต่1บาทของคุณเพราะครูจิตตั้งต้นครูคือครูต้องการสร้างทุกคนนะคะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมายืนเคียงข้างครูในการช่วยเหลือผู้คนไปทั่วโลกยังมีคนมากมายที่เขายังไม่รู้ทฤษฎีนี้ยังมีคนมากมายถ้าเกิดคุณเป็นคนนึงที่ทำแบรนด์อยู่แล้วอยากจะประสบความสำเร็จขายของไม่หมดเลยไม่หมดสักทีนึงเอาไว้มีโอกาสนะคะมาเรียนนะคอร์สสร้างแบรนด์ร้อยล้านเดี๋ยวครูจะเปิดหลังวันที่23เดือนนี้นะคะให้ครูสอนเสกยอดกลางอากาศจบก่อนสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคเอาแบบเรียนทางลัดเลยอ่ะเอาแบบเร็วเลยไม่ต้องมาหาย้อนคลิปครูอีกเป็นหมื่นคลิปคุณก็ตัดสินใจมาเรียนนะคะชื่อคอร์สว่าเสกยอดกลางอากาศด้วยการตลาดเหนือมนุษย์อันนี้จะมาสอนเทคนิคที่ครูพรีออเดอร์ได้รู้ไหมหลายคนเป็นแบบนี้มาแค่มินิแคมป์ก็บอกว่าเจอครูแล้วครูบอกว่าคุณไม่สำเร็จหรอกคุณคิดว่าคุณไปเรียนมหาลัยวันเดียวแล้วคุณเรียนจบแล้วหรอคะมหาลัยเรียนกี่ปีลูกกว่าเราจะเข้ามหาลัยได้อายุ18ถูกไหมฮะคุณเรียนแต่อนุบาลถึง18เพื่อเข้ามหาลัยคุณมาเรียนกับครูสิตาคุณบอกคุณมาเรียนแค่แคมป์เดียวแล้วคุณสำเร็จบ้าไปแล้วคุณเรียนกับครูสิตาคุณบอกเรียนคอร์สเดียวแล้วสำเร็จคุณบ้าไปแล้วไม่จริงหรอกครูก็ไม่ได้เรียนแคมป์เดียวคอร์สเดียวค่ะครูเรียนทุกวันนี้ครูก็ยังเรียนอยู่ค่ะไม่มีวันไหนไม่มีสักวันนึงที่ครูไม่เรียนรู้ถามคุณเพอได้เพราะครูเรียนรู้ครูจึงมีวันนี้ค่ะครูไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพราะครูกำลังเพิ่มชั่วโมงของครูให้มันมีมูลค่ามากขึ้น1สมองของครูเปลี่ยนเป็นการสถาปนาตัวเองค่ะโอเคไหมสำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนเสกยอดกลางอากาศด้วยการตลาดเหนือมนุษย์นะคะจะต้องเป็นครอบครัว TSMU Intercoach ของครูเท่านั้นครูไม่สอนแบรนด์อื่นนะคะอันนี้นะสำหรับเสกยอดกลางอากาศด้วยการตลาดเหนือมนุษย์นะเดี๋ยวครูจะมีนะคะโปรเจกต์ที่ครูจะจับมือร่วมกับ 4YL นะจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้องทรีทเมนต์นะคะก็จะมีเพื่อจะส่งต่อแบรนด์ไทยไประดับโลกครูก็ไม่ได้ใจดำที่จะสอนลูกศิษย์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยแล้วอยากสอบเด็กครูไม่ได้ใจดำขนาดนั้นแต่คุณก็ต้องเลือกคอร์สที่จะลงอันนี้เป็นคอร์สเสรีเช่นปั้นแบรนด์ร้อยล้านอย่างเงี้ยแบรนด์ไหนมาเรียนก็ได้แต่อย่างเสกยอดกลางอากาศอ่ะครูจะต้องสอนแล้วสร้างผลลัพธ์ให้คุณดูก่อนว่าเป็นยังไงครูเป็นคนหนึ่งที่พรีออเดอร์นะคะคุณสามารถไปเซิร์ชสัมภาระได้นะคะว่ายอดกี่ร้อยล้านจริงหรือเปล่าแล้วมีการเสียภาษีจริงไหมครูสามารถเสกยอดกลางอากาศนะคะในธุรกิจของครูเนาะเดือนหนึ่ง50ล้านโดยที่ครูยังไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะคะและครูจะมาสอนเสกยอดกลางอากาศในวันที่23เดือนนี้นะคะ23เดือนนี้เสกยอดกลางอากาศด้วยการตลาดเหนือมนุษย์ใครอยู่ต่างประเทศอยากเรียนรู้ออนไลน์นะคะวันนี้ออนไลน์อยู่ที่ราคา 69,000 บาทราคาขึ้นทุกวันนะฮะสอนหมดคาตาเทคนิคนี้ไม่ได้สอนมา4ปีแล้วสำหรับคนที่มาเรียนโคชชิ่งสามารถสอบถามเรียนรู้คุณจะได้คลิปนางฟ้าวิธีทำคลิปนางฟ้าไปสอนคอนเทนต์ไปสร้างตัวตนแบบปังๆง่ายๆและที่สำคัญค่ะคีย์เสกยอดกลางอากาศที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยพร้อมกับเวอร์ชันล่าสุดมาตลอด4ปีคุณอาจจะไม่รู้คีย์นี้นะคะมาเรียนสดนะคะราคา 129,000 บาทจดราคาไว้แล้วใช่ไหมลูกปิ๊ก129,000 บาทนะคะสำหรับเรียนสดนะคะ VIP นะคะครูรับจำนวนจำกัดนะคะเดี๋ยวครูปิดรับวันนี้วันที่เท่าไหร่คะครูปิดรับวันที่16นี้นะคะราคาขึ้นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูติดตามมาไลฟ์สดนะคะเมื่อนั้นแหละราคาขึ้นนะคะและครูก็ให้ของขวัญด้วยสำหรับคนที่เป็นครอบครัว TSMU Intercoach ก็คือจะได้สินค้าที่ครูจัดไว้ให้มูลค่าตามค่าคอร์สเลยเช่น12,000ก็ได้ของ12,000แบบนี้นะคะครูให้ของไปในราคาขายซึ่งคุณเอาไปขายก็เท่ากับคุณได้เรียนฟรีนะคะสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับทีมงานครูนะครอบครัว TSMU Intercoach เท่านั้นเพราะว่าครูอยากครูไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนคุณนอกจากการที่คุณได้มาแล้วครูจะให้วิชาที่ทำให้คุณโตเร็วที่สุดคุณอยากได้เม็ดถั่วมหัศจรรย์เม็ดถั่ววิเศษคุณก็ต้องมาเอาเนาะครูไม่สามารถให้คุณได้หรอกเพราะว่าครูให้ฟรีคุณเยอะอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณก็ตัดสินใจเอาเองนะขอให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างง่ายๆสบายๆค่ะด้วยผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมามากมายรวมถึงการนั่งสมาธิทุกวันของครูต่อให้ครูไม่พาเรานั่งเราก็ควรรู้ว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลควรจะนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะถ้าคุณกับครูบุญเสมอกันถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพื่อยืนเคียงข้างครูต่อให้ครูขึ้นราคาค่าคอร์สไป 500,000
คุณก็มาได้ค่ะเพราะคุณแม่งโคตรคู่ควรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรักนะคะ